ข้าตาวิกิพีเดียตอนไอจีเริ่มจากประวัติส่วนตัวของคุณกมลวันก่อนอุมาพรก่อนจริงๆอันนี้ชื่อเล่นน้องปายไอทัศไอทัศไอทัศเมื่อก่อนเอาชื่อมาไอจิ๋วปัญชยาปัญชยางั้นปัญชยาปัญชยีอัปปิเตพี่นวดีสวัสดีจ้าและนี่คือเล่าเข้าตาวิกิพีเดียตอนไอจิ๋วตอนสุดท้ายวิกิพีเดียของจิ๋วจะเป็นยังไงสนุกสนานแค่ไหนก็มาดูกันเรียกกันเลยเริ่มเลยหัวข้อมันมีอะไรบ้างอย่างแรกก็ต้องพูดถึงประวัติโดยย่อประวัติโดยย่อก่อนเริ่มรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่จะมาทำให้ดูว่าถ้าเรามีวิกิพีเดียของพวกเราเองมันจะเป็นยังไงเริ่มจากประวัติส่วนตัวของคุณกมลวันก่อนอุมาพรก่อนจริงๆอันนี้โหทำไมมันอย่างเงี้ยกินขนมตอนพิมพ์มาเนี่ยไม่น้องไอทาคีนนะนู่นนี่ต้องยอมรับให้พิมพ์แค่ตอนเดียวนี้พิมพ์มาตั้ง3 EP เริ่มบ่นตั้งแต่พิมพ์คำว่าเจ๋วอุมาพรอุมาพรสิริทวีชัยเป็นคนคีย์บอร์ดมันเป็นคนสนุกสนานเป็นคนสนุกสนานเพราะคีย์บอร์ดมันมันทำไมเขียนด้วยมันทำไมมันทำไมแล้วมันถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับชื่อเล่นอะไรบ้างพูดมาคนละอันเลยชื่อเล่นพูดมาอันนึงน้องปายน้องปายแล้วถึงนั้นแต่เริ่มมายังไม่ได้พูดไอ้ทัศเมื่อก่อนเอาชื่อมันมึงไปไหนอ่ะไอ้ทัศจิ๋วไอ้แค่นั้นแหละเอาก็ไอ้จิ๋วปัญชยาปัญชยาปัญชยาเขียนให้ถูกค่ะเขียนว่าปัญชยาค่ะปัญชยีก็มันเขียนว่าปัญชยีอับปัญชีเถื่อนมึงบอกไอ้ท่านไปไหนแม่งล้มแม่งล้มมันล้มเดี๋ยวก็สรุปอุมาพรสิริทวีชัยเป็นคนสนุกสนานเพราะคีย์บอร์ดมันทำไมมันแล้วมันจุดตะลักชื่อเล่นน้องปายจิ๋วไอ้เหี้ยจิ๋วปัจชเยอะปฏิเถเถนาปัจชยาอะปฏิเถเถนี่โอเครอเล่นรอเล่นต้องเล่าไว้ในกล้องไว้ว่าปัจชยาใครโทรมาใครโทรมาเครื่องใครเครื่องจิ๋วมาคุณอยู่ในรายการพี่น้องโปซีสวัสดีคนดูหน่อยอ้าวสวัสดีค่ะอุตาและมอซอไม่เห็นได้ยินแต่เสียงกูเห็นจ้าต่อใครโทรมาอ๋อมาพอแล้วได้แล้วต้องเล่าชื่อปัญชยาไหมเดี๋ยวเขางงปัญชยาก็คือเป็นชื่อตั้งแต่เกิดจริงๆแล้วไม่ได้ชื่ออุมาพรชื่อปัญชยาแต่คุณพ่อของผมไม่ได้ไปอำเภอในอำเภอเขาเห็นใจเด็กคนนี้เขาก็เลยเอาชื่อพ่อชื่อแม่มารวมกันกลายชื่ออุมาพรก็คือในอำเภอตั้งพ่อแม่ไม่ได้ตั้งชื่อมึงด้วยซ้ำใช่พ่อกูไม่ไปด้วยซ้ำนะเอางี้ดีกว่าถ้าเราเคยเรียนวิชาสังคมเขาก็จะมีบอกไงว่าห้ามเกิน15วันใช่ไหมแล้วเกินแล้วทำไมก็เป็นแบบกูนี่แหละก็ลงไม่ได้เขาก็จะตั้งชื่อให้แค่นั้นมันก็เหมือนแบบคนจีนที่นั่งเรือสำเภามาแล้วไม่มีแบบประชาชนแล้วมึงก็จะเป็นต่างด้าวอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ปะเขียนว่าเป็นต่างด้าวเป็นต่างด้าวอยู่3วันโอเคจริงๆก่อนชื่ออุมาพรเคยตั้งใจว่าจะชื่อปัญชยาแต่ป้าไปลงทะเบียนชื่อไม่ทันที่อำเภอเลยตั้งชื่อให้โดยเอาชื่อป้ากับม้ามารวมกันอมรินทร์กับสิริพรรวมกันเป็นอุมาพรแสดงว่าก่อนชื่อนี้ก็จะเป็นต่างด้าวอยู่2อาทิตย์เพราะไม่มีชื่อโอเคจบแล้วนะประวัติโดยย่อประวัติเต็มๆอนุบาล1เรียนที่โรงเรียนธิดานุเคราะห์พี่สาวผมย้ายมาเยอะแล้วไงผมก็พุ่งตรงไปอันที่พี่ผมอยู่เลยคือข้อดีของน้องเล็กเนี่ยคือมีตัวเทสทำทุกอย่างให้ครบแล้วใช่ก็เลือกอันที่ดีได้เลยพอสออะไรนะ2543ชอบไปทัดไม่ได้ชอบมึงก็ชอบมันกูว่าดิไปทัดชื่อเต็มไม้บรรทัดรอ
เพื่อนสนิทชื่อแตงโมแล้วไอ้ทัศน์ไม่รู้แต่ว่าตอนเด็กมันชอบคนชื่อทัศน์ไม่ได้ชอบแต่ว่าทัศน์แบบทัศน์เป็นแบบว่าเป็นแบบเด็กซนๆนะเด็กไฮเปอร์แล้วก็แบบว่าชอบแกล้งเจ้าหญิงเหมือนน้องตินตอนเด็กๆอ่ะแล้วบอยมันก็รู้มันก็เลยล้อว่าจิ๋วชอบทัศน์อ๋อตัวปากนั่นไงกูว่าคนที่ชอบทัศน์อ่ะย่าละวันนี่แหละตายแล้วน้องทัศน์โรงเรียนน่ะเขาครบรอบ75ปีใช่ไหมเขาก็ให้เป็นหนังสือรุ่นมาเหมือนเขาก็ในนั้นก็จะรวมเด็กทุกคนในโรงเรียนเลยแล้วก็มีทัศน์อยู่ในนั้นด้วยปอยเอาดินสอเติมขอควายให้ทัศน์รู้แล้วคนไหนชอบแต่ที่จะเล่าคือตอนอนุบาลหนึ่งเนี่ยโดนรุ่นพี่ที่โรงเรียนขกสับทุกวันยังไงบ้างมีใครบ้างในสมการนี้มีใครบ้างก็มีน้องปายอนุบาลหนึ่งแล้วก็มีพี่เขานี่แหละน่าจะชื่อมดนะถ้าจำไม่ผิดอยู่อนุบาล3แต่จิ๋วโดนรังแกเยอะคือจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเฮ้ยคุณฟังเขาก่อนคุณฟังอยู่ซึ่งก็จำไม่ได้ด้วยนะว่าจุดเริ่มต้นที่เขาเข้ามาในชีวิตอะคือตอนไหนแต่รู้ตัวอีกทีอะคือเขาเอาผ้าเช็ดหน้าในกระเป๋าไปทุกวันเอาไปทุกวันทุกวันเลยแล้วมันเอาไปทำอะไรสร้างบ้านมั้งกูก็ไม่รู้เหมือนกันเอาไปทุกวันแล้วเขามายังไงแล้วเขาแบบมาแล้วเขาทำยังไงจำครั้งแรกไม่ได้แต่จำตรงกลางๆได้ว่ามาถึงก็จะแบบแค่นี้เลยแล้วเราก็จะส่งให้แต่โดยดีเหมือนเป็นหัวหน้ายากุซ่าอย่างนั้นแล้วเราก็ให้เขาแล้วก็ยอมเอาไปทุกวันผ้าเช็ดหน้าก็น่ารักเล็กๆสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยมาชอบซื้อผ้าเช็ดหน้าแล้วก็เป็นคนติดผ้าเช็ดหน้ามาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยกี่พื้นได้รู้ว่ารวมกันมันเปิดสำเพ็งได้อะแล้วก็เอาไปทุกวันเสร็จมันก็เริ่มแผงลิดขึ้นเรื่อยๆคือสมัยก่อนนะที่โรงเรียนมันจะมีเป็นชิงช้าที่เป็นเก้าอี้สองข้างแล้วมันจะโยกอย่างนี้ได้หรือเปล่าแล้วพังไปขึ้นไปนั่งแล้วก็เวียงแล้วก็นั่งอยู่บนพื้นแล้วร้องไห้เลยเด็กแต่ครั้งสุดท้ายที่แบบตัดขาดเลยคือแม่งกัดตรงนี้กูไอ้คือคนนี้เหรอเออตรงไหนก็ได้ไหมอยากรู้ว่าเขียนอะไรอยู่ตื่นเสียตอนนี้จิ๋วเล่ามาอยู่จดเหมือนจดแบบจดเลคเชอร์คือแบบอาจารย์พูดอะไรคือเก็บให้หมดไม่มีการสรุปอะไรทั้งสิ้นเออนั่นแหละเขาแล้วมันมีลูกสมุนไหมมีชื่ออะไรแต่น้องไปจำไม่ได้ว่าลูกสมุนเขาชื่ออะไรก็ตอนที่นั่งไอ้บ้านชิงช้านี่แม่งก็มาเป็น10คนเลยแล้วให้น้องไปนั่งบนพื้นแล้วคืออนุบาล3หมดเลย10คนนี้ใช่อนุบาล3หมดเลยถ้ากูย้อนกลับไปแล้วกูจะบี้อีมดนี่จะตกปลาเป็นลูกครูมั้ยอีมดไม่เป็นคนธรรมดาคนนึงนี่แหละแล้วก็นี่แหละเขาก็กัดตาแล้วม้าก็เลยไปโรงเรียนแล้วคุณครูก็บอกกับม้าว่าเด็กเขาเล่นกันกูยืนอย่างเงี้ยมึงเล่นตาเกือบบอดเด็กมึงเล่นยีโมงจบแล้วเรื่องอนุบาลหนึ่งเอาประวัติอนุบาลหนึ่ง2543อนุบาลหนึ่งเรียนที่ที่ดานุเคราะห์ไม่ย้ายเยอะเพราะเจ๊ปาล์มเทสโรงเรียนมาให้หมดแล้วเขาเหวเจ๊ปาล์มสอยมาให้หมดแล้วทุกโรงเรียนมึงเติมเองตอนเด็กๆปอยบอกว่าไอ้จิ๋วชอบเพื่อนชื่อทัศน์ไอ้ปอยพูดอยู่นั่นแหละพูดทุกวันจนคิดว่าไอ้ปอยนี่แหละที่ชอบทัศน์ตอนอนุบาล1โดนรุ่นพี่อนุบาล3น่าจะชื่อมดแกล้งทุกวันเข้าเรื่องรุ่นพี่มดขโมยผ้าเช็ดหน้าทุกวันเยอะขนาดน่าจะเปิดร้านได้และเคยเอาไอ้จิ๋วไปใส่ชิงช้าแล้วโยกๆๆๆโยกแต่ที่สุดเรื่องมดคือกัดหน้าไอ้จิ๋วถ้าย้อนกลับไปได้ไอ้จิ๋วอยากจะบี้ไอ้มดนี่สักทีวงเล็บแต่ผู้พิมพ์คิดว่าย้อนกลับไปจริงๆก็แพ้เขาอยู่ดีเบอร์ไม่ออกกำลังกายโอเคเอาอนุบาล2ทำอะไรเฟคนิวอ่ะอนุบาล2เริ่มทำกิจกรรมเยอะเล่นนักเต้นก็แหละอนุบาลเลยอนุบาลจริงเหรอคือชอบเต้นชอบอะไรอย่างเงี้ยอนุบาล2นี่แหละที่มาเยอะขึ้นมาก็เป็นแบบเต้นกินลำกินรู้ไหมว่าผมจดว่าอะไรต่อคนที่เป็นคู่ซ้อมเต้นทุกการตอนอนุบาล2มีเพลงที่ร้องว่าสู้สิ้นละประชีพบางไส้สู้รวมพี่มือคนไทยนี่ก็ร้องเต้นๆๆยืนเต้นอยู่ทักคือปล่อยมาเป็นผู้สอนร้องให้ทุกเพลงเต้นไหนร้องได้หมดจริงๆควรจะได้แชมป์มาด้วยกันเสียดายที่ไม่ได้เรียนโรงเรียนเดียวกันนั่นแหละก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบเต้นหลายๆงานอะไรเงี้ยแล้วก็คือจำได้ตอนนั้นมันเยอะแบบเยอะเหมือนจิ๋วไม่ได้เรียนหนังสือคือแบบว่ากิจกรรมอะไรก็ตามที่เป็นของโรงเรียนจิ๋วก็จะเป็นคนที่เต้นทุกครั้งเลยใช่แล้วก็พออนุบาล3ก็เหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขึ้นป .1 โอเคอนุบาล2เริ่มทำกิจกรรมเริ่มไม่เรียนหนังสือโดนไอ้ปอยแซะว่าชอบเต้นกินลำกินแต่ตอนซ้อมเต้นซ้อนกับไอ้ปอย
ในบทเพลงศูนย์ศิลปาชีพบางไทรหลังจากนั้นก็ได้เต้นอีกเยอะจนกิจกรรมแน่นมากอนุบาล3ก็เต้นเหมือนเดิมไม่มีอะไรป.1เปิดเทอมวันแรกที่แตกแล้วอยู่โรงเรียนเดิมเนี่ยอยู่โรงเรียนเดิมทำไมที่แตกน่าจะกินตำปูปลาร้าบางคนไม่แน่ป.1เนี่ยนะพอมันย้ายขึ้นมาฝั่งเนี้ยโรงเรียนมันกว้างขึ้นเยอะมากอ่ะมันเหมือนแบบคือโรงเรียนมันคนละโซนระหว่างอนุบาลใช่ไหมกับประถมเหมือนแบบจากอยู่ออฟฟิศนี้กลายเป็นอยู่ตึกนี้แทนเนื้อว่าแล้วมันก็แบบกว้างใหญ่ไปหมดอะไรเงี้ยจำได้ว่ามันเป็นคาบหลังจากพักเที่ยงก็แบบปวดท้องมากแบบปวดอึรู้เลยว่าเป็นแบบขี้เหลวอะไรเงี้ยก็เลยหาห้องน้ำหาไม่เจอสักทีเดินหาเป็นชั่วโมงหาไม่เจอก็เลยเดินไปถามคุณครูคะห้องน้ำอยู่ที่ไหนคุณครูก็ห้องน้ำประถมอยู่ฝั่งนู้นทั้งที่จริงๆอ่ะหลังคุณครูไม่เป็นห้องน้ำมัธยมแล้วแล้วให้กูทำถูกกฎแล้วกูคือจะแตกอยู่แล้วคุณครูอะไรจำไม่ได้ว่าครูอะไรครูบอกห้องน้ำประถมอยู่ทางนู้นต้องแยกต้องแบ่งแยกต้องเดินไปอีกสุดทางกูหันหลังจากครูแป๊ะไม่เข้าแล้วไม่ทันแล้วค่ะครูแล้วครูคนนั้นรู้ไหมครูคนนั้นเห็นไหมไม่รู้อ่ะครูเขารู้สึกไหมว่ากูไม่จำเป็นจะต้องแยกประถมกับมัธยมอะไรขนาดนั้นก็ได้แต่คือจำได้ว่าหันกลับไปพร้อมมีขี้หยดอยู่ตางทางไม่รู้ทำไงก็ขี้เสร็จแล้วไงทำไงต่ออ่ะแล้วขี้เสร็จแล้วเราก็ขึ้นห้องไปเรียนใช้ขี้กันเลยเอาหนองขึ้นไปเลยเดินเข้าไปเพื่อนแบบไปขี้หรือไปจุ่มบ่อขี้มาเนี่ยแล้วสุดท้ายก็คุณครูนายก็คุณครูลำยองคนดีคนเอามึงเล่าไม่เสร็จว่ามึงเรียนอยู่แล้วก็นั่งเรียนแล้วเพื่อนถามว่าปลายแกขี้แตกหรือเปล่าไม่ใช่ขี้เราไม่ได้ขี้แตกแต่เพื่อนนั่งอย่างนี้นะปลายขี้หรือเปล่าไม่ใช่ปลายแกขี้แตกหรือเปล่าไม่ได้ขี้เราไม่ได้ไปขี้บักสมัยก่อนตอนเด็กๆอ่ะถ้าใครขี้มันเป็นเรื่องน่าอายเข้าใจปะทำไมก็อายอ่ะว่าหมายถึงว่าแค่การเดินไปขี้ในห้องน้ำมันก็เป็นเรื่องน่าอายแล้วไงก็แบบว่าไปขี้ตรงนี้ก็เลยขี้แตกดีกว่าแล้วก็แบบไม่ได้ขี้อะไรเงี้ยจนเรื่องมันก็เริ่มอื้อฉาวขึ้นเรื่อยๆแต่ที่จำได้คือจำหน้าอีสองคนที่ตะโกนได้กูค่ะอุบาพรขี้แตกดังมากยกมือคุณครูก็เดินมาดมชัดจูงไปล้างจูงแล้วขี้มึงอ่ะทั่วห้องอีก5ห้องออกมาก็รู้ว่าขี้มึงแล้วคุณครูเอากางเกงในไปซักให้อ่ะแล้วใส่ถุงกับแก๊บกลับมาผูกใส่กระเป๋าให้โอเหม็นขี้แล้วกางเกงในก็ไม่ได้ซักหรอก็คุณครูเขาก็ซักน้ำเปล่าให้อ่ะแต่ครูนี่ก็ใจดีนะจริงๆแต่ก็มันก็ยังมีกลิ่นขี้แล้วม้าก็แบบว่าทำไมคุณครูถึงได้เอากางเกงในกลับมาทำไมไม่ทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยม้าเขาก็ดูซึ้งใจในคุณครูมากเลยนะว่าแบบว่าดูแลลูกอย่างดีเรื่องขี้ไปแล้วมาสรุปพ.ศ.2546ประถม1เปิดเทอมวันแรกแขกตี้พอวันแรกไม่รู้ว่าห้องน้ำประถมอยู่ไหนไปถามครูบอกว่าอยู่อีกตึกนึงแต่ครูยืนอยู่หน้าห้องน้ำมัธยมไอ้จิ๋วก็งงๆแต่ก็หันหลังแล้วเดินไปหาห้องน้ำแต่ก้าวแรกจากการหันหลังแปรดขี้ออกมาบนพื้นแต่ยังคงมุ่งมั่นเดินกลับไปที่ห้องไปถึงห้องเพื่อนได้กลิ่นเลยถามว่าปลายแกขี้แตกหรือเปล่าจิ๋วตอบว่าเปล่าแต่มีกลิ่นขี้ออกมาคุณครูลำยองเดินมาดมแล้วจุงจิ๋วเดินไปล้างตู่ที่ห้องน้ำพร้อมซักกางเกงในให้เอาใส่ถุงมัดไว้กับกระเป๋าเรียนสรุปได้กลิ่นขี้อยู่ดีโอเคอันนี้ป.1ป.1ขึ้นป.2เราต้องกอบกู้หน้าแล้วล่ะก็ไปประกวดหนูน้อยนพมาศอ๋อในรูปที่อย่างนี้ใช่คือป.2นั้นป.2เรียนห้องคุณครูกฤษณาจำไม่ได้ว่าใครเลือกแต่น่าไม่รู้คุณครูหรือเพื่อนไหนเลือกแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องทำให้เต็มที่ในพาร์ทของเราเรื่องของการร้องเพลงก็เป็นจุดโดดเด่นไว้ตอนนั้นเลือกเพลงอะไรให้สมกับความเป็นนางนพมาศเรียบร้อยแล้วก็ใส่จงกระเบนเล่นของสูงคนเลือกไม่ใช่กูค่ะมึงค่ะใช่เหรอตอนไหนวะชอบความเป็นชายมั้ยก็ได้เพลงมาแล้วมันก็ต้องเต็มที่นึกออกป่ะคุณไปดีกระโดดได้เกิดวัดเจ้าคนก็เฮลใส่มงกุฎอย่างนี้มงกุฎพลิกไปอยู่กระโดดจนมงกุฎพลิกไปอยู่ด้านหลังแต่ตอนนั้นน่ะประกวดนางนพมาศใช่ไหมแล้วแบบเขาก็ให้ไปอยู่ในหอประชุมใหญ่แล้วมันจะมีทุกระดับชั้นเลยคือมีแบบป.1อ๋อป.6ก็เลยเลือกเพลงที่แตกต่างใช่แล้วคือเหมือนแบบคือของคนอื่นก็จะเป็นเพลงแบบตีขิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอจิ๋วมามันแบ
แบบมันเฮทั้งห้องเลยแล้วคือแบบทุกคนที่เป็นเพื่อนร่วมในชั้นอะทุกคนก็แบบกรี๊ดทุกคนตามน้องเก่งคือจริงๆอ่ะคนเฮตั้งแต่ก่อนจะร้องแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนชอบเดินแบบแล้วก็ชอบใส่อินเนอร์ไงเราเดินธรรมดาไม่ได้เราเดินแบบแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วนั่นแหละแล้วพอร้องเพลงคนก็เลยเหมือนยิ่งเฮสุดท้ายก็เลยได้ที่หนึ่งก็เลยอันนั้นเป็นครั้งแรกๆในชีวิตที่ประกวดอะไรแบบนี้แล้วหลังจากนั้นคุณครูก็เริ่มพาไปทำกิจกรรมนู่นนี่อันนี้จุดเริ่มต้นปอยพิมพ์ว่าอะไรบ้างประกวดหนูน้อยนพม่าจำไม่ได้ว่าใครเลือกแต่เราก็ต้องทำให้เต็มที่ไปเลยค่ะเพลงที่เลือกเป็นเพลงเล่นของสูงเพราะพี่สาวชอบเอาความเป็นชายไปให้น้องพอถึงวันแสดงน้องปลายก็เริ่มกระโดดจนมงกุฎเด้งไปอยู่ด้านหลังทุกคนส่งเสียงเฮทำให้พี่สาวภูมิใจแต่จิ๋วบอกจริงๆคนเฮนานแล้วเพราะปกติเป็นคนเดินแบบขึ้นปกวกตลอดขอบคุณค่ะแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็ไปประกวดเรื่อยๆคุณครูก็เลยชวนไปประกวดเล่านิทานวันพ่อคือม้าเขาก็เป็นคนที่เก่งเรื่องนี้เหมือนกันเนี่ยว่าแบบเวลาจะไปอะไรเงี้ยม้าเขาก็จะมีเซนส์ตลกอ่ะเขาก็จะเตรียมตัวพวกนี้ให้เขาก็โจทย์คือเล่านิทานวันพ่อคนอื่นเขาก็เล่าแบบจริงจังอ่ะไม่คนอื่นมันจะเป็นแบบพ่อหนูเป็นซูเปอร์ฮีโร่ค่ะอะไรเงี้ยพ่อหนูเก่งพ่อหนูเป็นการอวยพ่อเอออวยพ่อพ่อหนูแข็งแรงพ่อหนูอุ้มเมียน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินออกไปพ่อผมตดดังคุณพ่อหนูเป็นคนที่ตดดังที่สุดในโลกตดด้วยปูดลงท้ายด้วยปุ๊ดดังพี่ยังจำได้กันหรอจำได้และกลิ่นก็เริ่มโชยมาค่ะแต่หนูไม่โกรธแล้วล่ะคะหนูรักคุณพ่อที่สุดเลยค่ะเราแค่นี้นะได้49แต่50คนที่เองคนคิดนิทานเรื่องนี้คือหมาม้าตอนแรกอ่ะเล่าเรื่องไม่สนุกเว้ยแล้วม้าก็ไปแต่งใหม่ม้าเขาเป็นคนครีเอทีฟคือน้องก็ยังจำโพยได้เลยเป็นกระดาษเล็กๆแล้วก็เขียนมา5บรรทัดอ่ะแล้วกูก็เดินออกมาก็ซ้อมไปจนจำได้เดินออกมาคุณพ่อของหนูตดดังที่สุดในโลกเลยค่ะปูนขอบคุณค่ะเอ๊ะคนไม่เฮนะแล้วแข่งที่โรงพยาบาลอ่ะโอ้โหสุดยอดนี่แหละนี่ไฟฟ้าตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจนะว่าทำไมคนชอบแต่แบบคนก็เฮกันได้มา 3,000 บาทโอ้ต้องยอมรับแล้วก็ใช้หมดแล้วมีช่วงหนึ่งน้องปลายได้ถูกทาบทามไปประกวดเล่านิทานเห็นว่ามีผลต่ออนาคตที่ก้าวเดินจึงตอบตกลงมาม้าผู้มากความสามารถด้านครีเอทีฟจึงยกประเด็นเกี่ยวกับความยาวของกลิ่นและตดปลาไปเขียนสคริปต์ไปให้จิ๋วเล่าผลจากการแข่งขันนั้นได้คะแนนอย่างท่วมท้นถึง45เต็ม50 49มันเขียนถูกด้วยนะจ๊ะทุกคนดีใจกล่าวชัยโยให้แก่ชัยชนะนี้แล้วให้กล้วยจิ๋วคนละ1อันมัธยมหรือยังมัธยมละมัธยมอยู่โรงเรียนอะไรอยู่โรงเรียนเดิมม.ต้นมีแฟนครั้งแรกมีแฟนครั้งแรกคือเพื่อนห้องข้างๆแล้วมาเรียนม.2/3เขาเรียนม.2/2ย้ายไปจากโรงเรียนอื่นแต่แน่นแล้วแฟนม.1เลยหรอม.2อย่าเฟคนิวเป็นนักบาสโง่เป็นนักบาสแล้วนักบาสโรงเรียนนี้เห็นครั้งแรกก็แบบชอบเลยบอกทำไมมันเป็นยังไงเห็นครั้งแรกชอบเลยเนี่ยไม่ได้ให้บรรยายมึงให้บรรยายเขาเด็กๆอ่ะเวลามอต้นมันก็เรื่องความรักมันก็เป็นเรื่องอะไรที่แบบอุ๊ยมีความรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนคนนี้ก็เห็นครั้งแรกก็แบบก็ดูเท่ๆดีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าน่ารักดีชอบชื่ออะไรชื่อแป้งอ๋อแป้งแป้งตัวนี้สวยกว่ากูอีกหน่อยมีรูปตัวนี้มั้ย IG ตัวนี้เป็นยังไงมีดึงมือเดี๋ยวขอดูขอดูจำชื่อ IG ไม่ได้ด้วยแป้งฮะก็นั่นแหละก็ชอบก็เลยฝากเพื่อนไปบอกสมัยก่อนมันก็จะจีบเองประมาณนี้จิ๋วจีบเหรอจีบไหมมันก็ซื้อขนมให้อ่ะทั่วไปก็ฝากเพื่อนไปบอกว่าชอบนะอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนก็อย่างเงี้ยก็ซื้อขนมให้กันไปมาตอนแรกเขาไม่ได้ดูทรงว่าจะชอบเราคืนแต่ปรากฏว่ามันมีวันนึงมันเป็นวันเหมือน ที่โรงเรียนมันเรียกว่าเปิดหมู่บ้านอ่ะมันคือกิจกรรมของกำลังจะเริ่มกีฬาสีอ่ะคือทุกคนมีเสื้อสีแล้วจับสีกันหมดแล้วว่าทุกคนรู้ว่าอยู่สีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเปิดหมู่บ้านแล้วบังเอิญอยู่สีเดียวกันน้องวายเป็นเพื่อนสนิทกับเพื่อนของแป้งเพื่อนสนิทคนนี้เขาก็เลยเหมือนจับให้ไปยืนข้างกันอะไรเงี้ยสุดท้ายวันนั้นอยู่ดีแป้งบอกเป็นแฟนกันนะแล้วคุยกันมาก่อนป่ะไม่แล้วคือมันก็คุยนิดหน่อย
อยอ่ะเออแบบว่าก็แบบชอบก็เขินกันไปมาอะไรเงี้ยเออก็เลยเป็นแฟนกันคบกันได้ประมาณเดือนนึงเองก็เลิกกันทำไมอ่ะกูก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรอยู่ดีมันก็เดินมาบอกว่าแกเราเลิกกันดีกว่าแบบอ้าวอีกแต่ตอนนั้นมันแบบรักครั้งแรกมันก็เฮิร์ตนึกออกไหมมันก็เสียใจก็ร้องไห้แบบร้องไห้ฮือๆวันรุ่งขึ้นได้ยินรุ่นน้องพูดกันว่าเมื่อวานได้ยินเสียงคนร้องไห้ไหมน่าจะเป็นผีในโรงแรมอ๋อกูจ้าเองมีร้องไห้ที่ไหนอะร้องไห้หน้าห้องเรียนนั่นแหละนั่นคือม.2แล้วก็มีอีกเรื่องพีคนึงคือพอหลังจากเลิกกับแป้งเนี่ยก็ชอบคนอื่นชอบคนนู้นคนนี้ทุกครั้งที่ชอบใครอ่ะเพื่อนสนิทคนนึงอ่ะแม่งจะชอบคนคนนี้อยู่แล้วด้วยตลอดชอบซ้ำกันอะไรอย่างเงี้ยมิวชัลเฟรนด์แล้วก็พอม.3ก็ไม่ติดโควต้าเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เราทั้งหมดยังไม่พูดเรื่องเรียนเลยสักคำหนึ่งเลยตอนนั้นคือเกรดอะไรอย่างเงี้ยมันได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แย่ มันขนาดไหนหรอม.1ได้ประมาณ 2.3 อะไรอย่างเงี้ยหรอเรียนไม่เก่งอ่ะ 2.1 เทียบกับตอนมหาลัยนี่คือตอนเด็กๆคือแล้วเหล็กแล้วเหล็กเหล็กแล้วแหลกแล้วเออเหล็กแล้วเออแหลกแล้วเออมัธยมมีแฟนครั้งแรกรู้แล้วทำไมกินยามีแฟนครั้งแรกตอนม.2ไอ้กิ๊งไม่รู้นะถ้ารู้นะมึงเอ้ยบ้านแตกอีกกิ๊งกับแป้งเป็นเพื่อนสนิทกันตอนป.6เอ้าเรียนที่สุวรรณวงศ์แล้วกูก็ต้องมานั่งอึ้งไม่รู้จะปอบมึงยังไงแฟนคนนั้นชื่อแป้งแต่ก็ไม่ได้ชื่อกิ๊งนะด้วยความสงสัยก็ขอไอจีด้วยความสงสัยก็ขอไอจีอยากดูหน้าตาด้วยสงสัยอยากรู้ว่าสวยแค่ไหนแน่ๆเรื่องนี้เงียบไว้เลยนะถ้าพี่เนรู้นะถ้าพี่เนรู้ว่าก็ขอดูรูปผู้หญิงนะกลายเป็นเรื่องใหญ่ทิวก็เล่าต่อว่าวันนึงยืนทำกิจกรรมกันอยู่แป้งก็มากระซิบข้างหูว่าเป็นแฟนกันนะผ่านไปเดือนนึงแป้งไม่รู้เป็นแมวอะไรผีเข้ามั้งอีดอกเดินมาบอกเลิกเฉยอยู่มึนนี่อะไรไม่รู้จากนั้นจิ๋วก็เล่าต่อว่าเวลาชอบใครจะมีคนมาชอบต่อเออเศร้าจังจิ๋วเป็นเด็กที่ไม่สนใจการเรียนเท่าไหร่ก็เลยไม่ติดโควต้าไม่แปลกหรอกมึงอะมอปลายก็สั้นๆไม่มีอะไรมอปลายไม่ติดโควต้าผมก็ต้องไปวิ่งให้เพราะเป็นลูกสาวผมผู้ซอฟบอกเลยไปทำเรื่องให้อ๋อไปทำเรื่องจริงปล่อยเงินไปซื้อใบสมัครที่ยวให้รอไม่รู้ว่าแต่ไปด้วยอ่ะทำได้มีปอยอ่ะแล้วคือว่าผู้ปกครองใช่แล้วก็พาไปเรียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยไปสอบพิเศษด้วยเหรอเพราะว่ามันย้ายขับมอไซค์ช่วงนั้นเขาก็โตแล้วไงเขาก็ขับรถได้แล้วพาไปสมัครโรงเรียนใหม่แต่สมัครโรงเรียนใหม่อ่ะมันก็ต้องใช้การสอบเข้าไปตอนนั้นก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ตั้งใจเรียนร้องเพลงด้วยเขาก็ให้ร้องเพลงพอร้องเพลงเสร็จเขาก็เห็นแววเขาก็เลยให้เข้าเลยเป็นเหมือนใช้ความสามารถพิเศษเข้าไปแลกอะไรเงี้ยแล้วงงมากหลังจากนั้นน่ะทุกครั้งที่ไปร้องต่อหน้าครูอ่ะแบบเหมือนครูอยากพาไปออกงานก็ให้ซ้อมร้องเพี้ยนทุกครั้งเลยครูก็เลยไม่เคยพาไปออกงานเลยแล้วตอนนั้นมึงเรียนแล้วไม่ใช่หรอแล้วทำไมเพี้ยนไม่รู้มันกดดันมั้งก็เป็นคนแบบเนี้ยวันนั้นไหนแต่ไรเวลาใครมาจ้ำจี้จ้ำฉัยมากๆก็ไม่อยากทำอ่ะก็ร้องไม่ได้อะไรเงี้ยก็เรียนมาเรื่อยๆแหละจนม.6ก็ต้องเลือกแล้วว่าจะไปเรียนว่าจะไปเรียนอะไรก็ไปสอบทำอาหารไปสอบดุสิตอ๋อไปสอบคือไม่ได้สอบทำอาหารนะแต่มันเป็นสอบวิชาการอะสอบคณิตกับอังกฤษแล้วก็สอบแล้วก็ติดแบบว่าติดแบบไม่ต้องเรียนอินเทนซีฟอะไรเงี้ยเออแต่เจ๊ปาล์มอะเป็นคนมาบอกว่าไม่ต้องไปเรียนหรอกทำอาหารน่ะเรียนนิเทศเหอะจบไปค่อยไปเทคคอร์สเอาก็ได้คือตอนนั้นตอนที่จิ๋วจะเรียนอาหารมันก็เรื่องมึงอยากเรียนมึงก็เรียนแต่ตอนนั้นก็คือเหมือนเจ๊ปาล์มเหรอเจ๊เป็นหลักในการต่อต้านเหมือนแต่ว่าไม่เรียนอย่างอื่นเถอะทำไมวะเจ๊ว่าเหมือนทำอาหารนะมันเทคคอร์สได้แล้วตอนนั้นน่ะเจ๊ทำงานแล้วแล้วเจ๊เป็นออดิตแล้วเจ๊ไปตรวจโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจ๊ก็ได้เห็นข้างหลังบ้านแบบเห็นห้องครัวเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าจิ๋วอยากจะทำอาหารขนาดนั้นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็กลัวว่าแบบถ้าสมมติเรียนทำอาหารมาแล้วมันไม่ได้รักจริงขนาดนั้นน่ะมันจะไปวิชาชีพอื่นน่ะมันจะยากซึ่งก็จริงก็ดีแล้วแต่ว่าเจ๊บอกว่าไปเทคคอร์สเอาทำอาหารวันก่อนน้องใบเข้าไปดูเลยกระดองเบอร์เลยกระดองเบอร์ทำสเต็ก1วันคิด12,000แล้วกูเทคคอร์สก็ไม่ได้แล้วอ่ะกูก็ไม่มีตังค์เรียนวันเดียว
เรียนวันเดียวหรอสอน5ชั่วโมงมั้งหรือ8ชั่วโมงคิด12,000แล้วเปิดทุกวันนี้บอกเออจิ๋วทำกับข้าวให้กินหน่อยก็งงแงงงก็ทำบ้างไม่ทำบ้างก็กูทำทุกทีไหมเขาเขียนด้วยชอบทำอาหารจริงก็ผัดมึงทำข้าวผัดให้อร่อยจ้าโชว์กูดิจบแล้วมอปลายแล้วก็ขึ้นมหาลัยก็เรียนนิเทศโฆษณาพ.ศ.2555มปลายไม่ติดโควต้าปอยเลยจัดแจงไปซื้อใบสมัครโรงเรียนมปลายให้จบพี่วิวจำได้ได้ติดโรงเรียนยว.เพราะความสามารถร้องเพลงแต่หลังจากนั้นครูให้ร้องทีไรเพี้ยนตลอดสุดท้ายครูไม่ส่งไปแข่งม.6ไม่รู้จะเรียนอะไรไปสอบทำอาหารที่ดุสิตเจ๊ปามาบอกให้ไปเรียนนิเทศสิแล้วค่อยมาเรียนทำอาหารเป็นคอร์สคอร์สไปทุกวันนี้จิ๋วจะไปเทคคอร์สสเต็กเรือกระดองเบอร์5ชั่วโมง12,000 จิ๋วไม่เคยเทคคอร์สอะไรอีกเลย12,000นี่คืออันถูกสุดแล้วนะอันที่มันขายทั้งปีไม่ขายเป็นแสนอ่ะมีต่อยหมื่นสองไม่รวมแบตแล้วทำไมช้อยลองจากทำอาหารที่นิเทศมันมาจากไหนเจสซี่บอกเจสซี่ก็คือลูกของลุงเจสซี่ก็เรียนอ่ะเจสซี่เรียนมงเทพไม่เรียนนิเทศเหรอไม่เจสซี่เรียนการโรงแรมแต่เจสซี่บอกว่าจิ๋วน่าจะไปเรียนนิเทศนะเออแล้วก็โชคดีตอนม.6ชอบดูหนังชอบดูหนังเถื่อนนั้นยอมรับตรงๆ เรื่องที่ดูแล้วทำให้คิดว่าอยากเรียนนิเทศอ่ะคือครับอินสบายใช่ว่าคือชาผมเป็นตัวละครเอาหรือไม่จริงมันเรื่องอัพมึงดูแรกๆอ่ะไม่ดูเรื่อง Inception มันหลังอัพหรือเปล่าก็กูดู Inception แล้วกูอยากเรียนเออนั่นแหละก็เข้าไปเรียนฟิล์มอยู่ปีนึงแต่ว่ารู้เลยว่ากูไม่ชอบตากแดดกูไม่อยากออกกองกูชอบเป็นคนคิดกูชอบนั่งในห้องแอร์ก็เลยย้ายไปเรียนโฆษณาแค่นี้แหละแล้วก็ไปหาว่าโฆษณามีอะไรบ้างแล้วตอนนั้นเรียนคือของนิเทศอ่ะปีหนึ่งเขาจะให้เรียนทุกอย่างเลยแล้วเรียนโฆษณาแล้วชอบมากสนุกมากก็เลยย้ายภาพเรียนโฆษณาอ่ะโอเคสรุป2558ชอบดูหนังเลยอยากเรียนนิเทศจำไม่ผิดน่าจะเรื่อง Inception แต่ไอ้ปอบอกไม่ใช่เรื่องอัพไอ้จิ๋วเรียนจริงเลยได้เห็นว่างานหนังต้องมีการตากแดดเยอะไม่ชอบเลยย้ายไปเรียนโฆษณาของม.กรุงเทพแค่นี้ทำไมครั้งนี้ดูขี้เกียจจังเราก็ง่วงมากหมดแล้วก็จะหลับแล้วหมดแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เลยได้ทำอาชีพทุกวันนี้แหละก็จากที่เรียนมานี่แหละแล้วจิ๋วสนุกไหมเวลาไอ้เลนจี้ไอ้เลนจี้เอากาแฟไหมต้องเอามาราดหน้าเท่านั้นจากการเรียนโฆษณาเลยได้มาทำพี่น้องประสีนั่นแหละอ้าวหมดแล้วลืมตาแต่ว่าไหนหลับไปแล้วจากการเรียนโฆษณามาและได้โบนัสรวมไปจุกๆ500บาทเป็นเงินที่มาของการทำพี่น้องม.4กับพี่น้องคลิปที่ได้เป็นที่โด่งดังก็คือพ่อกูกับพ่อมึงก็พ่อเดียวกันเป็นพี่น้องกันอย่าด่าว่าพ่อมึงตายไปเล่าเรื่องนี้กันตอนไหนเมื่อกี้หลับไงรางวัลที่เคยได้รับถลุงถลุงอวอร์ดถลุงอวอร์ดรางวัลสำหรับคนที่มีความสามารถพิเศษสามารถใช้เงินในจำนวนที่มากกว่าที่ตัวเองมีได้สามารถใช้เงินมากกว่าในบัญชีได้บัญชีมี 3,000 ใช้ไป 5,000 ได้โดยที่ไม่รู้อีก 2,000 นั้นเอามาจากไหนด้วยซ้ำมันเพราะอะไรวะถลุงอวอร์ดมีอันนึงสมัยก่อนอะเงินจาก YouTube มันจะโอนเข้าบัญชีน้องปายใช่ป่ะแล้วก็ไม่เคยรู้ตัวกูถลุงอวอร์ดทุกเดือนเลยกูว่าเอ๊ะทำไมกูเงินเยอะจังวะก็ใช้เงินของทุกคนทุกเดือนไม่เคยถึงกูสักบาทเลยตัวเองแหละถลุงอวอร์ดวีนอวอร์ดเจ้าแม่วีนเจ้าแม่แห่งการวีนก็คือเหมือนเก็บกดจากมดเก็บกดจากมดจากมดที่กันตาใช่เจ๊จะไม่โทษว่าจิ๋วเป็นคนขี้วีนแต่ว่ามดเป็นคนทำให้จิ๋วเติบโตมาเป็นคนวีนแบบนี้วันก่อนก็ไปหาหมอฟันนะ4:45จิ๋วก็ได้บอกไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเออถ้าเกิดว่าใกล้ถึงคิวอ่ะช่วยโทรมานะเนี่ยอยู่ใกล้ๆไปประมาณ10นาทีถึงเลยไปปุ๊บก็คือจะนั่งรอเลยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าขาๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาบอกได้แล้วเขาก็ไม่โทรมาแล้วผ่านไปชั่วโมงนึงน้องบอยก็เลยลืมไปวะก็เลยไปพอไปถึงปุ๊บตอนนั้นก็ประมาณ6:00แล้ว6:00รอถึง2:00แล้ววันนั้นอะคือมีถ่ายต่อด้วยถ่ายไป3 ชั่วโมงแล้วมันมีหลายอย่างต้องทำก็เลยเดินไปหาเขาก็นั่งรออยู่ตั้งนานก็เลยเดินไปหาเขาว่าอีกนานไหมคะ
กว่าจะได้เข้าอะไรเงี้ยไม่แน่ใจเลยค่ะไม่รู้ไม่ทราบตอบกันมาอย่างนี้น้องบอยว่างั้นกลับแล้วค่ะชีวิตมีอย่างอื่นต้องทำออกเลยคือไม่อยากเหวี่ยงแล้วจริงๆแต่แบบด้านตอบกลับมาว่าไม่ทราบอ่ะหลังจากเราทั้งร้านก็ลุกฮือขึ้นมานานไม่ค่อยนานจะได้ไปกินข้าวก่อนคือบางคนเขาก็ต้องไปรับลูกใช่ไหมบางคนเขาเอาลูกไปกินข้าวคือแบบมันรอโดยหลายจุดมุ่งหมายแล้วทำไมหมอฟันต้องให้รอหลายๆชั่วโมงไม่เข้าใจเลยอีกรางวัลนึงฟิตเนสอวอร์ดอันนี้ไม่ได้มอบให้คนชอบเล่นฟิตเนสนะฟิตเนสอวอร์ดคือรางวัลสำหรับคนที่สมัครฟิตเนสแล้วไม่ไปเลยศูนย์เลยศูนย์เลยชอบใช้เงินเท่านั้นไม่ได้ชอบออกกำลังไม่ฟิตเนสอ่ะคือน้องมวยไม่ได้คิดจะสมัครเลยแต่เจ๊ป้าโทรมาบอกว่าโปรเนี้ยเขาให้อีกแค่5คนนะจิ๋วสมัครสิสมัครไม่เหอะทุกวันนี้ยังมีอยู่เลยโปรนี้ก็เลยว่าอ่ะสมัครก็สมัครแล้วเขาก็บอกว่าสมัครยอดเนี้ยมัน 2,000 บาทใช่ไหมสมัครยอดเนี้ยให้เล่น3เดือนแต่ถ้าไม่ไปเล่นครั้งแรกก็จะไม่นับกูไปเลยทำไมกูไม่อยากเดี๋ยวมันก็นับหรอกเลยนะกูไปแล้วกูก็ไปของก็คือต่ออีกรอบนึงแล้วหรอต่อปีนึงต่อปีมึงก็ควรได้ฟิตเนสแล้วเพราะมึงเล่นแต่ฟิตเนสมึงไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยค่ะรางวัลหนูทำเองอีโก้วะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเวลาฝากทำก็ถามอยู่นั่นแหละถามเอาต้องทำเองเอานั่นแหละเอาได้ปะฝากหยิบกล้องโซนี่ RX100 อ่ะรู้ไหมอะไรเซิร์ช Google เซิร์ช Google คนเรามันไม่ได้มีใครเกิดมาแล้วเป็นทุกอย่างรางวัลโอ้ยเยอะไปแล้วนายพลอวอร์ดผู้บังคับบัญชาอวอร์ดเปิดประตูห้องเข้าไปเดินเข้าไปอยู่ด้วยกันก่อนั่งพักสักหน่อยดีกว่าเว้ยไอ้จิ๋วก็จะเริ่มแล้วก็ไม่อาบน้ำเลยนะขอให้กูเหงื่อหมดจากตรงนี้ก่อนได้ไหมโอ้ยเหนื่อยจังเว้ยก็ไม่อาบน้ำเลยเพราะอะไรรู้ไหมอาบทีนะเขามีแยกเปียกแยกแห้งห้องน้ำเปียกจังห้องเลยแล้วก็อย่างเงี้ยกูว่าต้องมาเช็ดได้เราวันเล่นน้ำอร่อยน้องช้างอร่อยเอาโอเคเอารางวัลที่เคยได้รับถลุงอวอร์ดรางวัลสำหรับคนใช้เงินมากกว่าเงินในบัญชีเจ้าแม่แห่งการวีนเก็บกดจากที่มดกัดตาเลยเติบโตมาเป็นคนวีนฟิตเนสอวอร์ดรางวัลสำหรับคนสมัครฟิตเนสแต่ไม่ไปเพราะเขาจะเริ่มนับจากครั้งแรกนั่นก็ไปไม่ไปสิไปทำไมรางวัลหนูทำเองไม่ว่าสิ่งไหนน้องปลายจะทำเองตั้งแต่ปิดไฟซักผ้ายันขับรถผู้บังคับบัญชาอวอร์ดบังคับทุกคนที่ขวางหน้าเพื่อดำเนินชีวิตต่อไปได้คำวิจารณ์ที่เคยได้รับเอาไอ้จิ๋วมันสั่งอะไรเยอะแยะไอ้จิ๋วสั่งอะไรนักหนาวสั่งอะไรเยอะแยะวะปะเออกูพูดหรือเปล่าดูประโยคดูประโยคดูประโยคคล้ายของกูนะคำตำลาวคำตำลาวทุกครั้งไปตำของมันชิบะตำลาวสิ่งดีมาแล้วลาวตำลาวก็ต้องยอมรับว่าจิ๋วใช้เงินเก่งไงกางเกงสวยนะจิ๋วมาว่าจิ๋วอ้วนขึ้นนะล่าสุดทำสีผมเราเปลี่ยนไปสีน้ำตาลลายไปบอกมาหนูเปลี่ยนสีผมแล้วนะเป็นสีน้ำตาลมาเห็นยังเออสวยอย่าไปทำแล้วนะแล้วก็ลดความอ้วนด้วยก็เรียกว่าอะไรนะไอ้ซวยเจ๋งเหรอไอ้ซวยเจ๋งเพราะว่าไอ้จิ๋วมันชอบเรียกก้อยตือโป๊ยไก่แสดงถึงความอ้วนใช่ไหมแต่มันมีตัวแสดงถึงความโง่ด้วยก็คือซวยเจ๋งรู้เปล่ารับไอ้ตัวนี้ไปปอยก็เห็นหงอคงมันแสดงดีแสดงดีเอ้าน้องไปเขียนมอสอให้สุดท้ายไปหารูปแล้วก็หมดแล้วเลือกรูปภาพ1รูปพร้อมไหมเอารูปที่ดีที่สุดมาเลยก็ก่อนก็ก่อน1 2 3รูปนี้คือตอนโพสต์ขายแอร์คือมันจะมีกลุ่มขายทุกอย่างว่ากลุ่มขายแอร์กลุ่มขายโซฟาอะไรเงี้ยแล้วคือเคล็ดลับนะอันนี้บอกฝากถึงน้องๆเลยนะเราต้องคิดก่อนว่าเราจะขายมาเราขายอะไรในมันแอร์มันต้องขายความหนาวเราไม่ได้ขายแอร์เราขายความหนาวคือมันเก่าแล้วแต่มันยังเย็นเพราะฉะนั้นรูปที่ถ่ายต้องเป็นรูปอย่างนี้จริงๆมีอีกรูปนึงไว้ถ่ายอย่างนี้เลยใช่ๆอ่ะเจ๊บ้า1 2 3
ก็คือหลังจากที่ได้พบแล้วว่าโลกเนี้ยมันไม่ได้สวยอย่างที่เราคิดเว้ยเราต้องวีด้วยไปตรงนี้เพลงต้องขึ้นเลยไม่เลยก็เลยจะวี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 น่าเหมือนเบื่อโลกชิบหายกูเจอรูปผมเยอะเลยนี่มีอะไรงัดรูปอื่นมาอีกเบาใช่ไหมเลือกตั้งนานหวานอย่างเล่งไม่ค่อยมีอ่ะเอารูปไหนก็ได้เอารูปที่ปล่อยชอบที่ปล่อยว่าปล่อยชอบโอเคอันนี้น่ารักเบาเบาอันนี้แล้วกันอันที่อันที่ปล่อยที่ว่าปล่อยชอบโอเคต้องไปเลือกคือจริงๆอย่าว่าเลือกนี่ก็ไม่เห็นหน้ากูเลือกของเจ๊บามแล้วกันแต่ละโอเคโอเคอีมดมึงระวังตัวกูโตแล้วจบแล้วนี่คือซีรีส์วิกิพีเดียมันเริ่มกลับมาลูปว่าต้องถ่ายเล่าเข้าตาอะไรดีแล้วสินะก็ถ้าใครอยากดูเราเล่าอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะคะส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตรงนี้นะคะได้แชร์แชร์